ลูกกลมหวานมากมอสสีม่วงสีม่วงจะมีความเป็นผักฟังเสียงสวัสดีค่ะตอนนี้นั่นอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เอกมัยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาน้องๆทีมงาน2คนน้องใหม่นะคะไปที่สวิตเซอร์แลนด์ฟาร์มเขาใหญ่กันค่ะก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศด้วยนะคะจะพาน้องๆ นะคะไปเรียนรู้ที่ฟาร์มของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลยโอเคไปกันค่ะเธอทำเย้ไปเดี๋ยวให้แนะนำตัวค่ะน้องแบมกับน้องบอสนะคะที่จะไปกับเราวันนี้แล้วก็น้องบูนค่ะฟาร์มครั้งแรกสนุกเพิ่งมาถึงใช่เพิ่งมาถึงสนุกแล้วเหรอใช่เจอคนมากมายก็สนุกดีบรรยากาศเป็นไงคะตอนนี้ร้อนเป็นไงมาถึงฟาร์มก็ร้อนดีครับร้อนเหมือนกันร้อนแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะไปเรียนรู้ในส่วนของฐานกิจกรรมของที่ฟาร์มเรากันในช่วงบ่ายเนาะไปลงเรือนเมลอนกันพี่บูนบอสแบมโอเคไปถึงโรงเรียนเมลอนไปเลยไปเก็บเมลอนกันพี่บอสฝากปิดประตูหน่อยค่ะที่การตัดยังไงว่าเราจะตัดลูกนี้หนึ่งเราจะดูได้ยังไงว่าเมลอนเขาหวานหรือไม่หวานเราจะดูใบเลี้ยงเขาตรงนี้ใบเลี้ยงเขาจะเหี่ยวๆแบบนี้แล้วก็เก็บก็คือพุ่มลูกเขาขึ้นมาก่อนขับประคองลูกเขาแล้วก็ตัดตรงกิ่งตรงนี้ตัดใบออกแล้วก็ถอดเชือกออกมาได้เลยแค่นี้นะคะเวลาเราบอกลูกค้าพี่บอสเคยเข้าโรงเรียนเมลอนไหมไม่เข้าไม่เคยเลยครับแต่เคยกินเมลอนแต่เคยกินอย่างเดียวนี่เมลอนที่นี่มีสีอะไรบ้างมีสีเขียวกับมีเนื้อสีเขียวแล้วก็เนื้อสีส้มครับสีไหนอร่อยสุดถ้าแบบตัวบอสนะทั้งสองสีอร่อยเหมือนกันเลยอร่อยทั้งสองสีแบบชอบเมลอนสีไหนชิมมาแล้วทั้งสองใช่ไหมใช่ชอบสีส้มแล้วสีเขียวกับสีส้มต่างกันไงอันนี้แบบยังไม่แน่ใจเมลอนรอดนี้นะคะเมลอนรอดนี้จับโป๊ได้ร้อนหนึ่งพี่บูนเมลอนสีเขียวกับสีส้มต่างกันยังไงคะสีเขียวกับสีส้มสีส้มลูกจะหวานกรอบค่ะสีเขียวลูกจะหวานนุ่มหอมค่ะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนแบบชอบแบบสไตล์เมลอนญี่ปุ่นที่นิ่มๆหอมๆแนะนำเป็นตัวสีเขียวค่ะช่วงนี้มีเก็บเมลอนแค่ช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นก็น่าจะถึงเดือนพฤษภาเนาะใช่เพราะว่าช่วงหน้าร้อนแบบเป็นช่วงที่แบบเมลอนดีมากผลไม้ก็จะมีรสชาติหวานอร่อยค่ะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเหมือนแนนว่าเมลอนอ่ะคือผลไม้หน้าหนาวแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลไม้หน้าร้อนเหมือนกับแป้งพวกแป้งโมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละไปดูแป้งอื่นกันต่อค่ะพี่บูนเราไปแป้งไหนกันต่อพี่อ้อนค่ะเดี๋ยวดูกันว่าพี่อ้อนจะพาไปไหนเดี๋ยวเราจะไปโซนกิจกรรมด้านล่างกันใช่ไหมแบมใช่ค่ะพี่ด้านล่างก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะตอนนี้ที่ฟาร์มเรามีกิจกรรมเพ้นกระถางผ้าใบกระเป๋าผ้านะคะขายฟาร์มเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเป็นยังไงวันนี้ก็คือให้น้องแบมรับหน้าที่พาไปทำกิจกรรมข้างล่างกันค่ะตอนนี้อยู่กับน้องพิกนะคะก็สวัสดีค่ะน้องพิกดูแลในโซนกิจกรรมเวิร์กช็อปเนาะวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างคะน้องพิกจะมีเพ้นกระเป๋าผ้ากระถางแล้วก็เป็นแคนวาสแบบนี้แล้วตัวสีนี่คือยังไงบ้างคะสีจะเป็นสีอะคริลิกมีให้เลือกทั้งหมด20สีอันนี้คือพี่เลือกได้เลยใช่ไหมว่าพี่จะใช้สีอะไรบ้างเลือกได้เลยก็ในจานหลุมนี้ก็จะประมาณ7สีเป็นสีอะคริลิกระบายกระเป๋าผ้าเนี่ยเขาซักไม่ออกอยู่แล้วแต่ถ้าระบายเลอะมือเนี่ยอย่างเงี้ยล้างออกถูกๆก็ออกแล้วจะให้น้องแบมมาเรียนรู้ที่ฐานนี้อยู่กับน้องพิกวันนี้แบมจะวาดเมลอนพี่แบมจะวาดอะไรนะคะเมลอนก็ถ้ามาตรงลูกค้าทำกิจกรรมฟาร์มตัวเราจะมีสแตมป์ให้เขาอันนี้จะเป็นฐานที่5สำหรับสแตมป์ระบายสีใบไม้แล้วก็มาสแตมป์บนผืนผ้าใบนี้เราก็จะมาทำผ้าปูโต๊ะอันนี้คือผืนที่เสร็จไปแล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าทำกิจกรรมครบได้อะไรคะพี่พิกก็จะได้เป็นกระถางจิ๋ว A few moments later กระถางจิ๋วแบบนี้
ไปใส่ต้นไม้เล็กๆเนาะวางที่โต๊ะคอมเนาะงั้นเดี๋ยวฝากแบมไว้กับน้องพีคเลยได้โอเคเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของพี่บอสว่าพี่บอสทำอะไรโอเคไปกันโอเคกลับมาในส่วนของด้านบนนะคะเมื่อกี้พาน้องแบมไปดูด้านล่างแล้วเดี๋ยวจะพาน้องบอสนะคะมาเรียนรู้ในส่วนของกิจกรรมของที่ฟาร์มกันนี่เลยไกด์คนสาวคนสวยประจำสวีทแอนด์กรีนใช่ไหมคะพี่อ้อนสวัสดีค่ะใครที่เคยมาทำกิจกรรมที่ฟาร์มน่าจะได้เจอกับพี่อ้อนหน้าสวยๆของพี่อ้อนอยู่แล้วโอเคอ่ะแนนอยากให้พี่อ้อนช่วยอธิบายให้พี่บอสฟังหน่อยว่าอันดับแรกเวลาลูกค้ามาเรามีกิจกรรมอะไรบ้างในตอนนี้มีเก็บเมลอนนะคะเบบี้แครอทมะเขือเทศแล้วก็จะมีลานกิจกรรมด้านล่างก็คือเพ้นท์นะคะหรือว่าระบายสีนั่นเองนี่ในส่วนกิจกรรมตะกร้านี้จะใช้สำหรับเก็บมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศในโรงเรือนของเราจะเป็นมะเขือเทศพันเชอรี่สีแดงกับสีเหลืองทุกครั้งเราต้องอธิบายลูกค้าแบบนี้ถ้าเป็นเบบี้เด็กๆเด็กๆแบบน้อยๆเลยพี่อ้อนจะไม่แนะนำให้ใช้กันไกลนะ1มันอันตรายทางเดินในโรงเรือนมะเขือเทศเขาค่อนข้างที่จะไม่เรียบพี่อ้อนจะให้ดึงแบบนี้แล้วก็ใส่ตะกร้าทีละลูกนะแต่ถ้าเป็นเด็กโตหรือว่าเป็นวัยรุ่นหรือว่าสามารถใช้กันไกลได้แล้วเราก็ให้ลูกค้าตัดทีละลูกข้อแรกของมะเขือเทศตรงนี้มันจะมีเป็นป้องๆตรงนี้ตัดข้อแรกของมะเขือเทศตัดทีละลูกเหมือนกันแต่ตะกร้าให้เต็มไม่โลถ้าล้นใส่กระเป๋าก็เกจะให้ไปชั่งน้ำหนักขายเป็นกิโลอันนี้เคยมีจริงๆพี่แนนลูกค้าเก็บเพิ่มคือออกไปอย่างนี้ส่วนกระถางเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้เป็นกิจกรรมเก็บเบบี้แครอทเราก็จะไปเก็บในแปลงผักที่อยู่ด้านล่างจะเป็นแบบโอเพนฟิลด์นิดนึงตอนนี้เราจะมีเป็นแฟนซีสามสีนะจะมีสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีม่วงส่วนตะกร้านี้นะคะก็จะเป็นเก็บเมลอนนั่นเองเมลอนในโรงเรือนจะมี2สีมีสีเขียวแล้วก็สีส้มนึกภาพออกไหมนึกออกแล้วไปต้องช้าแปลงนี้จะเป็นแครอทแฟนซีด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีส้มช่วงกลางตรงนั้นจะเป็นสีเหลืองปลายแถวจะเป็นสีม่วงนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บสีม่วงอะค่ะชอบสีม่วงใช่ไหมคะชอบสีม่วงเดินไปฝั่งนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยมีหนอนไหมมีค่ะไม่ขุ่นแล้วไม่ขุ่นแล้วต้นแครอทของเราจะเป็นต้นๆจะเป็นช่อแบบนี้เลยเขี่ยหน้าดินออกก่อนแบบนี้พอเห็นหัวแครอทแล้วลองโยกให้เขาออกจากตรงดินก่อนนี่ม่วงนี่ทำลูกไม่ได้ใหม่หรอพี่แดงเก็บได้แล้วเปล่าไหนพี่บุญนี่ไงอยู่กันนี่แดงขุดก็ได้พอดีนี่ไงเจอแล้วโยกโยกโยกเลยพี่แดงแบบลองดึงดูเอ้ยดึงยากไหมบอสไม่ยากครับไม่ยากดินมันร่วนดินมันร่วนดึงยากไหมแบมไม่ยากครับพี่มันดึงง่ายเบบี้แครอทของแต่ละคนเย้ต่อไปเราไปเก็บอะไรคะพี่อ้อนเก็บมะเขือเทศกันค่ะพี่อ้อนเก็บยังไงคะเก็บนะคะเราจะตัดตรงนี้ลองเก็บดูว่าถ้าตัดแล้วไม่แนะนำให้ทานเอาเข้าปากเลยนะคะแนะนำให้ไปล้างก่อนนะนี่เนี่ยข้อแรกตรงนี้ตรงนี้ใช่ใช่ข้อแรกตัดเออนั่นแหละตัดเออนั่นแหละนุ่นนุ่นอันนุ่นด้วยข้ามคือก็ทำมือยาวยาวสิใช่ข้อแรกนี่เลยฝั่งนี้มีลูกกลมด้วยนะนี่พวงใหญ่เลยก็มาเก็บมะเขือเทศทดลองเก็บมะเขือเทศกันแล้วเป็นไงมั่งสนุกมากเลยค่ะชี้อย่างเดียวชี้อย่างเดียวสนุกมากเลยครับพี่สนุกดีได้ความรู้ด้วยพี่อ้อยคะกิจกรรมเก็บมะเขือเทศนี่เรามีวันไหนบ้างคะกิจกรรมเก็บมะเขือเทศของเรามีทุกวันเว้นวันพุธนะคะเราจะพักแปลงไว้ก่อนแต่ในช่วงของปีนี้นะคะเราจะมีตลอดทั้งปีเลยนะตลอดทั้งปีเลยไปลองชิมกันจะได้รู้รสชาติเธอคุณเป็นไงคะอร่อยไหมคะมะเขือเทศพี่บอสชิมสิลูกกลมหรอลูกกลมหวานมากบอสเก็บมาลูกเดียวแล้วก็หวานด้วยฟังเสียงอันนี้อร่อยอ่ะคนละแบบสีแบบต้องเอาออกมาไปหาหมอต้องเลือกเล็กต่างกันไหมมันดูหวานกว่านิดนึงสีเหลืองเขาจะมีความฉ่ำกว่าม่วงสีม่วงจะมีความเป็นผักกลิ่นแบบ
ผักเลยพี่บอสจะหนีสีไหนอร่อยสุดสีเหลืองพี่จะเขาจะออกหวานไหนสีเหลืองเป็นไงพี่บุญหวานมากเลยค่ะจริงนะจริงสีเหลืองหวานพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าเบบี้แครอทสีเหลืองก็คือคอนเฟิร์มหวานโอเควันแรกของการมาฟาร์มของเราน่าจะจบเพียงเท่านี้รู้สึกไงบ้างแบมบอสมาฟาร์มวันแรกรู้สึกร้อนค่ะรู้สึกเข้าใจเวลาปลูกผักหรือว่าจะเก็บผักแล้วก็รสชาติของผักอะไรอย่างเงี้ยครับแบมล่ะก็รู้สึกได้ความรู้ค่ะแล้วก็ได้รู้กิจกรรมที่ฟาร์มได้รู้แบบเกี่ยวกับการปลูกวิธีการดูแลอะไรเงี้ยได้ความรู้เยอะมากแต่ตอนแรกก็ไม่รู้เลยก็ได้ก็ขอบคุณพี่อ้อนคนสวยๆคนนั้นหน่อยวันแรกจบไปแล้วเดี๋ยวเรามาตะลุยฟาร์มกันต่อในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่บุญพี่เดี๋ยวเราจะได้เจอกับนักวิชาการด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ป๊อดกับแบมจะได้เรียนรู้มากกว่านี้แน่นอนโอเคเจอกันวันพรุ่งนี้